สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเคียวโยโลวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเซฟจุดโทษกันก่อนอื่นนะครับมีเพื่อนๆถามกันเข้ามามากมายนะครับว่าเราจะซ้อมยิงจุดโทษจากหน้าเลือกตัวละครของเรายังไงถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนใช้จอยนะครับให้กดลูกศรขึ้นทางด้านซ้ายมือครับผมถ้าใช้จอยนะครับกดทิศทางไหนก็ได้นะครับขอให้ลูกบอลเนี่ยอยู่ในกรอบเขตโทษก่อนกดทิศทางที่ไม่ใช่อนาล็อกไปครับมันจะเป็นการให้เราซ้อมยิงจุดโทษหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนใช้คีย์บอร์ดนะครับให้กดปุ่มโฮมนะครับที่อยู่บนคีย์บอร์ดนะครับกดปุ่มโฮมมันก็จะเป็นการซ้อมยิงจุดโทษเหมือนกันนะครับสำหรับการเซฟจุดโทษก็ง่ายๆครับอนาล็อกซ้ายนะครับในการทิศทางถ้าเราอยากทำกระโดดก็ใช้อนาล็อกขวาครับผมหรือถ้าเป็นคีย์บอร์ดนะครับให้กดคอนโทรลหรือชิฟต์ตามด้วยทิศทางนะครับมันก็จะพุ่งนี้แล้วง่ายๆแค่นี้เองครับผมสำหรับวิธีการเซฟจุดโทษนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ถูกใจคลิปนี้หรืออยากติดตามช anel นี้รบกวนกดไลค์และกด subscribe ด้านล่างนะครับผมสำหรับวันนี้เคียวโยโลก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ